สำหรับใครที่ใช้สายตาเยอะวันนี้จะมาสอนวิธีการบริหารกล้ามเนื้อดวงตานะคะแล้วก็ใช้มือของเราในการกดจุดต่างๆนะคะอันดับแรกเลยลูกตาของเราเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อทำให้เราสามารถทำสายตาแบบนี้ไปมาได้แต่หลายครั้งที่ลองสังเกตทั้งวันเนี่ยเราอาจจะแทบไม่เคยขยับกล้ามเนื้อดวงตาเลยมองแค่ตรงๆแล้วก็แบบแค่นี้ใช่ไหมมันทำให้กล้ามเนื้อดวงตายิ่งอ่อนล้าจนทำให้เรามีปัญหาสายตาสั้นสายตายาวเลือดไปเลี้ยงในดวงตาไม่ดีแล้วก็ทำให้ดวงตาของเราแก่ไวอ่ะทีนี้ก็จะมาสอนวิธีการบริหารกล้ามเนื้อดวงตาก่อนอันดับแรกนะคะก็คือมองไปข้างบนบนให้ได้มากที่สุดนะคะค้างไว้10วินาทีกลับลงมานะคะมองไปข้างล่างล่างสุดเหมือนกันกลับมาขวาทำวนแบบนี้นะคะ3รอบแล้วเราก็จะมาทะแยงมุมกลับมานะคะทะแยงมุมกลับมาแต่ละมุมเนี่ยทิ้งไว้10วินาทีนะคะแล้วค่อยกลับมาแต่ว่าหมอทำเร็วนิดนึงเพื่อให้ทุกคนแล้วก็วนแบบนี้อีกข้อที่2นะคะก็คือกอกสายตานะคะก็คือช้าๆแต่ว่าให้หลับตาทำนะคะวนไปทางซ้ายนะคะทำแบบนี้อีก36รอบนะคะก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อดวงตาของเราได้แล้วก็ทำกับทิศวนกับทิศนะนอกจากนี้ก็คือการกดจุดนะคะหลังจากบริหารกล้ามเนื้อดวงตาเสร็จแล้วเราก็มากดจุดอันนี้จะเป็นจุดบนเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดว่าเราอยากให้สายตาเราดีเนี่ยจะให้กั้นปัสสาวะเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าชิงหมิงนะชิงก็แบบว่าสดใสนะคะหมิงก็คือสว่างก็กดปุ๊บเนี่ยตาเราจะสว่างสดใสขึ้นมาได้เลยนะคะนี่ฉวนจู่เยาเหยียดนะคะซื้อจู่โคงนะคะอันนี้จะจุดบนเส้นลมปานถุงน้ำดีนะกดไปเราจะรู้สึกตึงๆเทคนิคก็คือกดให้ใกล้กับกระดูกนะคะเพราะร่องกระดูกเนี่ยจะมีความติดขัดได้เยอะอันนี้จะเป็นเส้นลมปานกระเพาะอาหารกินไม่ดีตาก็จะไม่ดีนะคะกดวนจุดละประมาณ5วินาทีนะคะทำสัก3ถึง5รอบได้นะคะพอเรากดจุดของเราเสร็จเราก็จะมากวาดตาด้วยนิ้วมือได้นะอันนี้ก็ทำที่หัวคิ้วมาที่จุดไทหยางเชี่ยนะคะใต้ตาแล้วก็ตรงนี้จะมีจุดที่ชื่อว่าหยางป่ายนะคะตรงนี้คึงดีๆก็จะตาสว่างได้นะเพราะเส้นลมปานถึงน้ำดีเนี่ยมันจะวนรอบดวงตาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทำจนกว่าเราจะรู้สึกโล่งขึ้นมานะ